สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราตื่นขึ้นมาพบน้องน้ำตาลนะคะน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลมีการกัดขนนะคะเราก็เลยสันนิษฐานว่าน้องนะคะน้องน้ำตาลนะคะน่าจะคลอดลูกในวันนี้นะคะอันนี้วันที่3นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะเดือนตุลาคมพ.ศ. 2564นะคะน้องกินผักบุ้งที่เราเอามาวางไว้นะคะน้องแต่ว่าเราชอบกินผักบุ้งนะคะเราให้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะน้องน้ำตาลได้ตั้งท้องครบ1เดือนแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ครบรอบ30วันของน้องนะคะน้องคลอดลูกแล้วนะคะที่ในโพรงเรามาดูนะคะน้องน้ำตาลเรามาดูที่น้องน้ำตาลขุดนะคะตรงนี้จะเป็นโพรงที่น้องน้ำตาลได้ขุดไว้นะคะแล้วน้องก็ได้เอาฟางเข้าไปข้างในนะคะในวันนี้น้องได้เปิดรูนะคะก่อนหน้านี้ที่น้องยังไม่คลอดนะคะน้องก็ได้ปิดรูไว้นะคะเราได้ปล่อยน้องน้ำตาลออกมาอยู่นอกลงตัวเดียวก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่านะคะเราต้องการให้น้องน้ำตาลนะคะได้คลอดลูกที่โพรงตามที่เขาต้องการนะคะในรอบแรกนั้นนะคะน้องน้ำตาลได้คลอดลูกในโพรงลูกของเขาก็โดนแมวทำร้ายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จับน้องมาใส่กรงนะคะทีนี้เราจะดูแลอย่างดีเลยนะคะนี่จะเป็นขนของเขานะคะขนที่น้องนะคะได้กัดแล้วก็ไปใส่ไว้ที่ในโพรงนะคะตรงนี้นะคะเราไม่สามารถดูได้เลยนะคะว่าข้างในน้องจะคลอดกี่ตัวนะคะตอนนี้เราก็ดูแลให้ดีอย่าให้แมวมาทำร้ายนะคะเราก็ได้ปรับปรุงกรงกระต่ายใหญ่ของเรานะคะเนี่ยน้องน้ำตาลได้ขุดออกมานะคะก็อีก30วันนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าน้องก็จะออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาดูกันว่าเด็กๆน้องของน้ำตาลจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะจะเหมือนแม่หรือเปล่านะคะร่องรอยขนของเขานะคะแล้วเจอกันใหม่อีก30วันของน้องน้ำตาลนะคะมาลุ้นค่ะลุ้นสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ